มาเลเซียดินแดนที่หล่อหลอมเชื้อชาติและศาสนาต่างๆเข้าด้วยกันที่นี่ชาวมาเลอินเดียจีนและกลุ่มชาติพันธุ์อีกหลายกลุ่มอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสิ่งที่ทำให้มาเลเซียน่าดึงดูดใจก็คือความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากตึกสูงเสียดฟ้าเราจะเห็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงเรียงรายอยู่ด้านล่างโรงแรมเลิศหรูมีระดับตั้งอยู่ห่างออกไปจากแนวปะการังโบราณสถานที่สงบเงียบซ่อนตัวอยู่บนเนินสูงทอดตัวลงมาเป็นหาดทรายอันอบอุ่นและป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ตึกแฟดเปรโตนัสตึกสูง452เมตรหรือเกือบครึ่งกิโลเมตรจากระดับพื้นถนนการก่อสร้างและการตกแต่งภายในที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการให้มาเลเซียมุ่งไปสู่อนาคตแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชาติได้จุดกำเนิดของมาเลเซียเดิมรู้จักกันในชื่อมะลายูเริ่มที่รัฐมะละกาจุดพักเรือของทั้งชาวจีนชาวตะวันตกที่ล่องเรือผ่านช่องแคบมะละกาเพื่อเดินทางต่อไปค้าขายกับประเทศอินเดียอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มาเลเซียมีการผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อจากทั้งอินเดียจีนและชาวตะวันตกอย่างโปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปีพุทธศักราช2500และตั้งชื่อประเทศใหม่ว่าสหพันธ์มาลายาและมีการสถาปนาเป็นประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2506แผ่นดินมาเลเซียประกอบด้วยดินแดน2ส่วนคือมาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออกมาเลเซียตะวันตกตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูและเป็นที่ตั้งของกรุงกุลาลัมเปอร์เมืองหลวงในปัจจุบันพื้นที่สำคัญคือรัฐมะละกาและช่องแคบมะละกาที่รู้จักกันไปทั่วโลกบริเวณทะเลอันดามันและติดกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียส่วนมาเลเซียตะวันออกตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียเป็นที่ตั้งของรัฐสาลาวักและซาบ้าโดยมีประเทศบรูไนแทรกอยู่ทางตอนเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของทั้งสองส่วนเป็นที่ราบชายฝั่งและมีภูเขาสูงอยู่ทางตอนกลางของพื้นที่มาเลเซียมีประชากรราว29ล้านคนปกครองด้วยระบอบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขซึ่งมาจากการเลือกตั้งสุลต่านผู้ปกครองรัฐ9รัฐจากทั้งหมด13รัฐมีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีส่วนอีก4รัฐที่เหลือจะมีผู้ว่าการรัฐทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองทางนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐและมุขมนตรีแห่งรัฐเป็นหัวหน้ารัฐบาลเศรษฐกิจมาเลเซียพึ่งพาการส่งออกดีบุกอย่างพลาปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเป็นหลักซึ่งมาเลเซียมีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ3ของโลกหน่วยเงินตราของมาเลเซียคือริงกิตภาษามาเลหรือบาฮาซามาลายูคือภาษาราชการและเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศใช้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติรองลงมาคือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์มาเลเซียเป็นประเทศสหพันธรัฐที่เกิดจากการรวมตัวกัน13รัฐบวกกับ1รัฐบาลกลางสัญลักษณ์ของธงชาติจึงแทนความหมายด้วยแถบริ้วธงชาติแดงขาว14ริ้วพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามสีเหลืองของประจันเซียวและดาว14แฉกหรือดาราสหพันธ์คือสีแห่งยังดีเปิดตัวอากงผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐรัศมีดาว14แฉกหมายถึงการเป็นเอกภาพของหมู่รัฐสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาลายูทั้งหมดมาเลเซียเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในฐานะ5ประเทศแรกผู้ร่วมก่อตั้งพร้อมกับไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510ความเป็นเอกภาพคือพลังเป็นคำขวัญแห่งชาติมาเลเซียที่ปรากฏอยู่บนตราแผ่นดิน